มันเป็นประเด็นที่จะประชุม3ฝ่ายนี่ใช่ไหมครับวาระที่จะพิจารณาในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็ไปถึงเดือนธันวาคมครับว่าจะมีวาระที่จะต้องพิจารณาเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะมีการประชุมวันศุกร์สัปดาห์ใดบ้างเพราะว่ามีกรรมการที่ขอไปต่างประเทศเขาก็มาสอบถามหลายรายเพราะว่าเขาไม่ต้องการขาดประชุมแต่ว่าเขาได้รู้ล่วงหน้าว่าวันไหนไม่ประชุมการกำหนดเดินทางไปต่างประเทศก็จะได้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าประเด็นที่จะหารืออีกเรื่องนึงก็คือรัฐสภาซึ่งจะประชุมพรุ่งนี้ซึ่งเรื่องยังไม่แน่ใจว่า2วันนี้จะจบหรือไม่นะครับถ้าเรื่องสมมุติว่า2วันนี้พิจารณาเรื่องของรัฐสภาจบปลายเดือนเราก็ไม่ต้องประชุมอีกครั้งหนึ่งก็ให้โอกาสสมาชิกได้มีเวลาสำหรับลงพื้นที่มากขึ้นในช่วงปลายสมัยประชุมปลายของสภาชุดนี้ครับมั่นใจใช่ไหมคะว่าหลังประชุมแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาสภาล่มได้อะคะที่จริงในพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ยังแปลกใจว่าก็ผมแต่จะเป็นเพราะว่ามันมีปัญหาของบางส.ส.บางกลุ่มเขามีเรื่องของเขาอยู่เพราะนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยในการที่ทำให้องค์ประชุมล้มเพราะเรื่องเขาก็ไม่ถึงเพราะนั้นในพุธในพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาเรื่องที่บรรจุไว้ผ่านได้หมดทุกเรื่องครับทั้งในเรื่องเพื่อทราบที่หน่วยงานเข้ามาหลายครั้งแล้วเราไม่ได้พิจารณาเนี่ยก็ได้ขออภัยเข้าไปแล้วแล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนเรื่องกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วก็ผ่านไปได้ทุกเรื่องในวันนั้นใช้เวลามากหน่อยแต่ว่าที่ประชุมก็ได้ร่วมพิจารณาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ได้ขอร้องเตือนไปก็ดีได้ผลในระดับหนึ่งว่าให้ความสำคัญขอร้องให้มาประชุมกันเพราะว่าถ้าสภาจะปล่อยไปเลยตามเลยนะมาก็ไปไม่มาก็เนี่ยความจริงใครก็ว่าสภาไม่ได้แต่ว่าสภาก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพยายามประสานว่าขอร้องอาจารย์วิษณุว่าให้ช่วยบอกทางรัฐบาลขอคำชับพรรคการเมืองต่างๆให้ส่งลูกพรรคมาประชุมเพราะว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลในระบบรัฐสภานี่เสียงข้างมากก็คือเสียงรัฐบาลนั้นมันต้องมาดูแลเสียงข้างมากแต่ว่าโดยจริงๆแล้วสมาชิกที่มาอยู่ในสภาก็ควรจะกดบัตรแสดงตนเพื่อให้องค์ประชุมครบยังมีหลายคนที่มานั่งแล้วก็ไม่กดบัตรไม่อยากให้องค์ประชุมครบซึ่งถ้าชาวบ้านรู้เนี่ยผมว่าคนพวกนั้นก็อันตรายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วถือว่าความร่วมมือในช่วงพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ที่เชิญมาประชุมเนี่ยก็คือจะกำชับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่จะหารือก็คือเพื่อให้ชัดเจนว่าวันไหนที่จะประชุมต่อจะต้องขอความเห็นครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคงไม่มีประชุมวันศุกร์เพราะว่ามีสมาชิกจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วมาขอความมั่นใจฉะนั้นคงให้ความมั่นใจว่าสัปดาห์หน้าจะไม่ประชุมวันศุกร์แต่สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยตามที่วางแผนไว้จะขออีกสักศุกร์หนึ่งขออีกสักศุกร์หนึ่งแต่ว่าผลประชุมวันพรุ่งนี้ครับอังคารพุธของรัฐสภาเนี่ยเขาจะดูว่าไปได้แค่ไหนนะครับถ้างานนั้นผ่านไปได้มากปลายเดือนนี้ไม่ต้องประชุมรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งเพราะทุกคนก็ไม่ค่อยอยากมาประชุมบ่อยนักแล้วก็ขอร้องเขาว่าวันธรรมดาถ้าอยู่ยาวหน่อยก็ดีแต่ว่าก็ยากครับที่เราบอกว่าอยู่ถึงสองทุ่มสามทุ่มไหวไหมเพื่อแต่ไม่ต้องประชุมวันศุกร์นะแต่ว่าทุกคนก็เห็นด้วยแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยยากเพราะว่าส่วนหนึ่งก็กลับไปก่อนครับท่านส่วนได้รับรายงานเรื่องท่านรองสุภาพบางไม่ฟ้าที่มันมีข่าวฟังข่าวเมื่อเช้าตอนนั้นเองแต่ว่าข้อเท็จจริงยังไม่มีโอกาสได้พบคงได้พบท่านวันพุธวันพุธเลยค่อยเดินสอบถามแล้วพวกมันก็เป็นภาพพจน์ของสภาอันนี้อย่าเพิ่งไปวิจารณ์เลยครับเพราะเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงครับต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมท่านรองสุภาพถ้าเกิดมีการร้องท่านนี่มันต้องมีการร้องมากรรมการเยอะวันนี้บ่ายฮะประชุมกรรมการเยอะทำบ่ายโมงครึ่งก็ประชุมไปตามปกติแต่ว่าเรื่องหลายท่านที่พ้นสมาชิกภาพไปก็หมดไปนะเรื่องเหล่านั้นก็ถือว่ายุติไปแต่อันนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าอันนี้ยังไม่ทราบข้อที่จริงฮะไม่ไปพูดถึงวิจารณ์อะไรท่านครับแต่ว่าการไปมีเรื่องนอกสภาอย่างนี้เนี่ยสมาชิกก็ต้องระมัดระวังไหมคะท่านเพราะว่าถือว่าเป็นคนสาธารณะไม่ไปวิจารณ์เลยครับเนี่ยเราก็ไม่รู้ก็จริงผมก็ฟังจากข่าว
จะสอบถามไหมคะท่านชวนสถานการณ์องค์ประชุมตอนนี้แล้วเนี่ยครับกฎหมายกัญชาจะมีโอกาสเข้าในทันในสมัยนี้ไหมครับเข้าทันครับทันแต่จะผ่านทันฮะต้องมีเวลาอยู่ตั้งธันวามกรากุมภามีนามีเวลาทันแล้วก็เรื่องเมื่อกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วกัญชาก็อยู่ในลำดับที่หลังจากกฎหมายเรื่องขนส่งทางรางจบไปแล้วเนี่ยพอจะไปถึงครับแต่ว่ากฎหมายก่อนนั้นเนี่ยเสียเวลาเยอะลงมติอย่างกฎหมายการเพิกถอนของกฎถูกกำหนดเพิ่มสินนี่ก็ใช้เวลาเยอะทันถ้าไม่ยุบสภาซะก่อนอันนั้นไม่บังอาจจะรู้ได้นะครับแต่ว่ากฎหมายกัญชาอยู่ไม่ไกลแล้วครับหรือไม่ไกลไม่จำเป็นต้องขอเรื่องที่มาพิจารณาก่อนใช่ไหมครับสามารถทำได้ถ้าสมมติว่าเขาลงมติก็สามารถทำได้แต่เป็นของสภาผู้แทนราษฎรถ้าขอเลื่อนมาก็อาจจะขอล่วงหน้าสักสัปดาห์ครับผม